ผลการเลือกตั้งทั่วไปของไทยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากลายมาเป็นประเด็นที่สื่อต่างประเทศหยิบยกขึ้นมารายงานอย่างต่อเนื่องครับและหนึ่งในประเด็นที่มีการพูดถึงกันก็คือการที่การเปลี่ยนแปลงคั้วก,การเมืองไทยครั้งนี้แสงเห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ที่ประกาศไม่รับตัวแทนกองทัพอีชานทารูคอลัมนิสจากหนังสือพิมพ์ The Washington Post ระบุได้บทความที่ตีพิมพ์ออกมาในวันพุธว่าขณะที่นักวิทยาการเลือกตั้งในสหรัฐพยายามประเมินมานานแล้วว่า การเปลี่ยนแปลงด้านข้อมูลประชากรที่มีคนรุ่นใหม่เป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเพิ่มขึ้นจะกลายมาเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มีพลังที่สุดในการกำหนดทิศทางผลการเลือกตั้งของประเทศได้เมื่อใดสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมากลับกลายมาเป็นคำตอบของปรากฏการณ์ที่ว่านี้แล้วแต่แม้นักวิเคราะห์หลายคนคาดมาก่อนหน้านี้แล้วว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นใหม่ในไทยจะปฏิเสธพรรคการเมืองที่มีกองทัพหนุนหลังแน่ สิ่งที่ไม่มีใครกล้าฟันธงมาก่อนก็คือพลังของคนรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยคนยุคเจนซีและมิเลเนียจะก,กลายมาเป็นคลื่นกำลังแรงที่สร้างแรงกระเพื่อมอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือดังที่คนทั่วโลกเพิ่งเห็นกันไปครับร,รี่โจจากเว็บไซต์ข่าว Vox กกล่าวว่าชัยชนะของพรรคก้าวไกลถือเป็นปรากฏการณ์ช็อกโลกต่อผู้สังเกตการณ์ด้านการเมืองในภูมิภาคที่แสดงว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไทยนั้นต้องการการเปลี่ยนแปลงและส่งสัญญาณอันมีนัยสำคัญว่าคนส่วนใหญ่ต้องการรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆแล้วโจชัวเคลันชิกจาก Council on Foreign Relations ซึ่งเป็นองค์กรคลังสมองอิสระที่ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันบอกกับ Vox ด้วยว่านี่คือการสั่นสะเทือนของแผ่นดินเพราะพรรคก้าวไกลคือพรรคการเมืองแรกที่ออกมาท้าทายสถาบันหลักของไทย อย่างเช่นสถาบันพระมหากษัตริย์และกองทัพเป็นพักแรกที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันส่วนไทเรลฮาร์เบอร์คอนศาสตราจารย์ด้านการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากมหาวิทยาลัยแห่งวิสคอนซินแมดิสันกล่าวว่าชัยชนะแบบถล่มทลายทุ่มท้นของพักก้าวไกลเป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมที่จะเห็นประชาชนไม่ใช่ทหารหรือสถาบันกษัตริย์เป็นผู้นำประเทศครับอิชานฮารู u, จากเดอะวอชิงตันโพสต ยังให้ความเห็นด้วยว่าชัยชนะของพรรคก้าวไกลที่ประกาศความพร้อมเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลถือเป็นจุดเปลี่ยนและการฉีกแนวออกจากสภาวะการเมืองไทยอันวุ่นวายและดูไม่มีจุดสิ้นสุดระหว่างกลุ่มเสื้อเหลืองและกลุ่มเสื้อแดงโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากความปรารถนาอันรุนแรงของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนและยังเป็นจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นได้ยากมากในมุมมองของการเมืองระดับโลก เมื่อกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลซึ่งเผชิญการปราบปรามมาตลอดสามารถล้างแค้นได้สำเร็จที่คูหาเลือกตั้งครับรองศาสตราจารย์ดตรประจักษ์ก้องกีรติจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกกับสื่อ BBC ว่าเสียงส่วนใหญ่ที่เปล่งออกมาในการเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่จะหลีกหนีจากรัฐบาลนายกประยุทธ์จันโอชาและการหอยหาความเปลี่ยนแปลงทั้งยังแสดงให้เห็นด้วยว่า ประชาชนนั้นเชื่อมั่นในคำเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงจากพรรคก้าวไกลโดยผลการเลือกตั้งที่ออกมาแสดงให้เห็นว่ามีคนที่เห็นด้วยดังว่ามากกว่าที่คาดไว้อย่างมากครับคอลัมนิสของ The Washington Post ยังอ้างถึงข้อมูลที่สื่อ Axios ของสหรัฐที่เผยแพร่ความเห็นของเครลานชิกจาก Council on Foreign Relations เช่นกันที่ระบุว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศรายได้ปานกลางประเทศเดียวที่มีการก่อรัฐประหารเป็นประจำ และว,ว่าคนไทยรุ่นใหม่เบื่อหน่ายกับสภาพเศรษฐกิจและการเมืองที่ติดลมอดีตอันคร่ำครึภายใต้การนำของบรรดานายพลกองทัพและสถาบันกษัตริย์ส่วนศาสตราจารย์ฮาเบอร์คอนจากมหาวิทยาลัยแห่งวิสคอนซินแมดิสันกล่าวเสริมว่าหากประเทศไทยมีรัฐบาลหัวก้าวหน้าเป็นผู้นำจริงประเด็นนี้จะมีผลกระทบอย่างมหาศาลเป็นวงกว้างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยจะเป็นการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยและอุดมคติด้านประชาธิปไตย ให้กับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆด้วยพร้อมระบุว่าแทนที่จะไปร่วมมือกับเผด็จการในเมียนมารัฐบาลพักก้าวไกลน่าจะออกมาประนามรัฐบาลทหารและประกาศสนับสนุนประชาธิปไตยในเมียนมามากกว่าด้วยอย่างไรก็ตามครับมีหลายฝ่ายยังกังวลว่าอาจมีความพยายามพลิกเกมการเมืองไม่ให้พักก้าวไกลได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลอยู่ถึงกระนั้นนักวิเคราะห์บางคนชี้ว่าการที่กองทัพจะเมินไม่สนผลการเลือกตั้งเลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก อย่างเช่นแดนสเลเตอร์นักรัฐศาสตร์และผู้อำนวยการ w i เซอร์เซ็นเตอร์ฟอร์เอเมอร์จิงด e มคจากมหาวิทยาลัยแห่งมิชิแกนที่ให้ความเห็นว่าในครั้งนี้เป็นความพ่ายแพ้อันย่อยยับและการที่กลุ่มอภิสิทธิชนที่ปกครองประเทศอยู่สูญเสียแรงหนุนไปก็ถือเป็นความเสียหายไม่น้อยและการพลิกผลหรือปฏิเสธผลก็เป็นเรื่องที่ยากมากแล้วว่าพวกเขาเพียงต้องลองหันไปดูข้างบ้านอย่างพมา่าเพื่อจะเห็นได้ว่า สถานการณ์มันจะเลวร้ายได้เพียงใดเมื่อกองทัพเพิกเฉยการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยและพยายามปกครองโดยปราศจากเสียงสนับสนุนที่สำคัญจากพื้นที่เมืองต่างๆและจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ขณะเดียวกันหน่วยงานตรวจสอบการเลือกตั้งระหว่างประเทศเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรีหรือ Asian Network for Free Elections หรือ a n f r i l กล่าวในวันพุธว่าการเลือกตั้งของไทยที่เพิ่งจบลงไปนั้นมีความโปร่งใสดีขึ้นมาก กว่าการเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนครับโรฮาน่าเฮติยาราชีหัวหน้าโครงการของแอนเฟลกล่าวว่าการเลือกตั้งของไทยครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นไปอย่างสงบมีอัตราส่วนผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในระดับสูงประมาณ75%โดยข้อมูลของขคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่า39ล้านคนครับ ทั้งนี้แอนเฟรลได้ส่งผู้สังเกตการหลายสิบคนกระจายไปตามคูหาเลือกตั้ง460แห่งในวันเลือกตั้งรวมทั้งสังเกตการในช่วงการหาเสียงและการเลือกตั้งลุงนาโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากระบวนการทางประชาธิปไตยในประเทศไทยอย่างไรก็ตามรายง,งานของแอนเฟรลระบุถึงแนวทางเพิ่มเติม,ตมที่สามารถทําให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสยิ่งขึ้นโดยได้ขอให้รัฐสภาไทยผ่านกฎหมายรับรองให้ผู้ที่มีส่วนในการเลือกตั้งรวมทั้งรรคการเมือง สื่อมวลชนและผู้สังเกตการสามารถติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการลงคะแนนที่คูหาการนับคะแนนการคำนวณผลตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งให้ประชาชนเข้าถึงได้นพรัชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน